ขอต้อนรับเข้าสู่เกมดีดีแท้งกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะไปป่วนในหมวดเซาโวกันนั่นเองโดยใช้ไก่กุ๊กกุ๊กแล้วก็เอาของไปอีกนิดหน่อยนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยเราจะทำการแกล้งปาใส่เพื่อนเรานะครับมาลองดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะปาเราหรือเปล่าถ้าเราปาใส่เพื่อนเรานะครับก็คือหมวดนี้ฮะ 5v5 ไปแรนดอมกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะว่าจะเกรียนมากน้อยขนาดไหนผมก็ขอเอาโล่ไปด้วยเลยกันมีเล่งเกตแล้วก็50ตาหน้าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปล่อยไก่แบบอันหลายๆดอกแล้วกันนะครับแต่ตานี้ขอแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเพราะว่าการปล่อยไก่นะครับมันต้องใช้ระยะแบบใกล้ๆแม่งหน่วยจริงๆฮะโอ้โหเป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับจังหวะนี้ต่างคนต่างกดโกโลนะฮะโอ้โหแล้วจะตีตัวไหนดีแน่นอนก็บอกแล้วว่าเราจะตีเพื่อนแต่เราอยู่ในจุดทั้งในครับซึ่งมันไม่ค่อยโดนหมวดนี้นะครับ5นัวใครฆ่าได้ก่อนนะครับก็จะสามารถชนะไปฆ่าตัวซ้ำกันก็ได้นะฮะโอ้โหเหมือนเขาจะตีกันเองด้วยฮะอย่างนี้เดี๋ยวผมขอบินไปละกันหาทำเลก่อนว่าจะบินไปทางไหนดีเพราะว่าถ้าตายแล้วก็บินนี่มันก็น่าจะไม่เอาเป็นตรงนี้แหละนะฮะแต่ป่ะปั๊บชนคือชนคานหรือเปล่าเนี่ยขอแบบใกล้ๆระยะประชิดไม่กดโล่ด้วยฮะเพราะว่าเราบินไปหาเขาเงียบโอ้มันก็เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงเหมือนกันนะคือถ้าเจออย่างนี้นะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะปาตัวไหนโอเคปาตัววนครับผมรอตายนอกจากอีกกรณีหนึ่งก็คือเราคุยกันเป็นทีมปาไปกันเป็นกลุ่มนะฮะแต่อย่างนั้นไม่ค่อยมันเท่าไหร่ฮะอย่างนี้มันกว่าเราได้ไปแต้มแรกก่อนแล้วนะฮะ1คะแนนไปเกาะมาโอ้แม่ลุมกันตัวนี้เลยเอาขนาดนี้เลยนะไม่โดนครับผมเรียกได้ว่าเพื่อนเรามาร์คจุดเกิดแล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดแล้วนะฮะเลือกที่เกิดก็เกิดมาในส่วนของข้างหลังนะครับแต่เรานี่ชาร์จเลยแล้วกันฮะไม่เสียเวลาครับผมเราพร้อมที่จะรับดาเมจอยู่แล้ว2เทิร์นนี่เรียกได้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราเนี่ยจะทำในเทิร์นถัดไปหรือเปล่านะปับ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 โยนขนาดนี้เพื่อนเราเกิดมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคเขากดโล่เพิ่มไปอีก1อันแหมว่าจะมาป่วนเพื่อนแต่ดูทรงแล้วฮะเราน่าจะต้องฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วมันมั่วจริงๆคุมสถานการณ์ไม่อยู่สลายสลายโล่ตัวข้างหน้านะครับแล้วก็ให้เพื่อนปานี่มันสุดยอดคอมโบโบงเข้าไปแล้วฮะ 2,400 นะครับโดนไปอีก1ทีฮะ968นะครับติดเผาไหม้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะตายในเทิร์นถัดไปโหเรียบร้อยฮะโดนไป 1,460 นะครับแน่นอนว่าเราเปิดเล่งเกตฮะกดไปครับลองซัดเลยดีกว่าฮะตู้เย็นเอาไปเพื่อนเราไม่น่าปาหรือจะปาหรือไม่แน่ว่าตามนั้นนี่ทำดาเมจแล้วโอ้ย 3,700 ฮะหายไปเลยทีเดียวมาดูฝั่งเพื่อนเราบ้างฮะโยนตู้เย็นบับบับบับเอาล็อกเป้าหมายตัวเดียวกันนึกว่าล็อกตัวเดียวกันอีกตัวเดียวกันอีกไหมเผานี่ระยะประชิดครับผมเรียกว่าจัดกันหน้าทีมกันเลยทีเดียวฆ่าตัวที่เกิดใหม่ก็ได้คะแนนนะครับก็แนะนำว่าให้ฆ่าไปเถอะยังไงก็ได้ยิ่งแรงสูงยิ่งได้เพชรอีกนะหากแจกเพชรโคตรเยอะนะเหมือนเขาจะหนีลงมาข้างล่างครับตัวนี้ลงมาข้างล่างเปิดช่องน่าจะตีตัวนี้ตีตัวเดียวกันแน่นอนนะดูจากทรงสองตัวนี้แต่ตัวนี้ลงไปชาร์จมืออยู่ข้างล่างฮะต้องขนาดนั้นเลยนะมันโดนไปแล้วนะครับโอ้นึกว่าตีตัวบนตีว่าเขาแท็กเทมอยู่ในระดับหนึ่งแต่จังหวะนี้ฝั่งน้องข้ามเกิดมาแล้ว1ตัวเพื่อนเรามาร์คจุดเกิดแล้วนะเดี๋ยวเราลงไปแกล้งไอ้ตัวนี้ดีกว่านะครับมีชาร์จมือเรากดโล่ฮะกดโล่กดปลาไปฮะปลาแบบยัดคือติดสลบไปซะตายเอาตายเลยเหรอเอาติดไก่แดงตายไม่แรงว่าไก่โอ้จะแรงก็แรงนี่นะว่าไม่มีปี่ไม่มีขุยนะครับแรงก็แรงเลยโอ้แต่ตัวนี้ติดพางตัวอยู่นะครับเราจะทำยังไงดี
คือตู้เย็นมันก็เป็นหนึ่งอาวุธที่แม่งโคตรป่วนแก้สถานการณ์ยากด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ฝั่งเราเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะเกือบทุกตัวนะครับโอ้ยแต่หันหัวมาขนาดนี้นะจะมาทางเดียวกันหมดนะดู1 2 3มะเร็งตัวที่หัวเพื่อนบอกหัวล้นรับดาเมจไปนะโดนเข้าไปฮะ1ดอกนะครับวืดอย่างนี้ก็ได้โอเคสวยหรูครับตอนนี้เขาก็เกิดกันแล้วหัวล้น V2 หรือ V3 น่าจะ V3 แล้วนะโอเคนะครับเราก็เป็นความไวคนที่อันดับ2นะฮะเอ้ยซูมหน่อยซูมออกหน่อยเดี๋ยวเราจะกดไปฮะยิงโอ้ยเรียบร้อยฮะเรียกได้ว่ายังไม่ทันได้ยิงก็จบแล้วโอ้โหนุ่ยจริงก็เดี๋ยวไปต่อนะครับแบบคอมโบแบบไก่ฟักไข่แล้วกันนะถึงเราไม่ได้ใช้แม่นนะครับแต่เราจะใช้จำนวนของลูกไก่ที่ออกมาดาเมจก็ยังเป็นของเราอยู่นะฮะเป็นไงได้ MVP ได้ก็ยังได้แบบงงๆนะซาวโวหมวด55นะฮะแนะนำว่าให้ไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับผมมันน่าจะเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะปัจจุบันนะครับผมโอเคเรามีเล่นเกตนะฮะแล้วก็เราไม่เอา50ไปแล้วกันก็จะเอาเบน1เบน2แล้วก็ทริปเปิลช็อตจุ๊บฟังแล้วก็อ้าวโอ้โหคือเหมือนด่านปะการังเนี่ยเข้ามาพร้อมกับตัวละครฝั่งนี้เลยเกิดมาคู่กันนะครับอะไรประมาณนั้นแน่นอนนะเราต้องบินไปใกล้ๆก่อนนะฮะเราจะบินไปใกล้ตัวไหนดีงั้นเอาเป็นตัวหลังเลยแล้วกันนะฮะไปรับดาเมจก่อนโดนไปแล้วครับผลไม้แม่งถึกมากฮะโอเคอยู่ใกล้ๆเพื่อนเขาเนี่ยแหละปลอดภัยหรือเปล่าหย่อนมา ติดคือโอ้ต่างคนต่างกดโล่นะแต่จริงๆผมว่าอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไม่น่ากดโล่นะแล้วแต่นะฮะซีเอเนจี้เอ้ยโอ้เรายังไม่โดนนะสลายทำไมไม่มีใครกะล็อกเป้าเลยดูฮะ1 2 3 4 5นะครับลุ่มกลางจังหวะนี้สลาย2ตัวคุยกันก่อนเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามคุยกันก่อนสลายไปแล้ว1ฮะโอ้โยนฮะสลายอีก1ฮะ3บอกแล้วให้คุยกันก่อนไม่เคลียร์กันก่อนก็อย่างนี้นะครับว่ายังไงเราเนี่ยว่ายังไงเล่นเกตมาไม่ตาหน้ากูยิงได้ไหมเขายิงเลยมายิงมาตรงนี้แหละโอ้เหมือนเราจะโดนอีดนะครับขอบคุณครับผมตีมาเถอะเราก็จะได้ปล่อยไก่สักทีอยากรู้เหมือนกันนะว่าพูดวายโยนี่จะถึกขนาดไหนถ้าเจอระเบิดไก่ฮะโอ้ยเกือบตายครับผมโอ้ยังรอดงั้นผมมาร์กเป้าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะจริงๆเอาทำคะแนนก่อนดีกว่าเอ้ยไอ้มันไปเลยมันดวงดูไหนๆก็จะตายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะไปฮะลองปั๊บไก่แบบต่อเนื่องโอ้ฝั่งเรานี่ชาร์จมือกันละนาวเลยอยากลองอี้1 2 3 4โอ้ยผงไข่โอ้ยเพื่อนป่าไม่โดนนะพืชก็เพื่อนเราเกิดไปแล้วนะฮะ1ตัวนะครับแต่เราเนี่ยฟักไข่ไปได้อยู่ประมาณ3ใบแต่ดาเมจที่เราทำได้ไปนี่โคตรเบาเลยฮะประมาณ 25% เองแต่ต้องหวังไว้พึ่งที่ไข่อีกทีแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงบ้างบนเองโดนไปฮะ900ฮะโดนไปแม่งทำให้ด่านได้ด้วยนะอย่างนี้โคตรด่านติดตลบไปแล้วดูโอ้ยติดดาวติวเหลืออีก2ใบไข่ยังไม่ระเบิดโดนไปฮะโดนอีกลูกหนึ่งอย่าเอาไข่มาเล่นในหมวดดีนะเพ่งค้างเพราะอะไรค้างเพราะไข่ทำไมนานจังวะไข่เรายังระเบิดไม่หมดเลยเนี่ยเอ้ามีอีกใบเหรอโอ้โห4ใบครับใช่ไหมหรือหมดแล้วนี่หมดแล้วเราน่าจะไม่รอดนะครับตาหน้าต้องให้เพื่อนเราจัดการนะครับเพราะว่าเขาติดตลบอยู่ตานี้เขาไม่สามารถทำงานได้แม่ถ้าออกไข่สัก4ใบน่าจะดีฮะ
แต่มันไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกจุดเกิดนะครับก็เป็นจุดบนแล้วกันเพราะว่าจะค่อนข้างได้เปรียบหน่อยนึงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเกิดหลังนี่แม่งเลยฮะเพื่อนตีไปบอกเลยว่าอย่าเล่นไข่นะครับผมออกไข่ที่ค้างเจอแม่งค้างเพราะว่ามันจะเป็นการดึงเน็ตด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่รู้เหมือนกันนะมันแม่งเตือนนานโคตรโหโดนไป 4,500 ครับผมคุยกันก่อนเพื่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนรอดเลยตอนนี้ฮะโอเคเราก็มาแล้วไกลอีก1รอบเราน่าจะไปเกิดทั้งหน้านี้น่าจะหมดไปฮะโอ้เกิดตรงนี้โดนลุม2ครับผมเอาแล้วโอ้โหนี่ไงโดนไป 2,500 ฮะคือถ้าติดคีตะกี้ผมว่าน่าจะมีหลับฮะโดนเข้าไปอีกครับผมตัวนี้ก็น่าจะยิงเนี่ยแหละโอเคนะครับแน่นอนเกิดตรงนี้อีกอ่ะเกิดแม่งตรงนี้เกิดใกล้ๆเนี่ยไม่ไปไหนฮะโอ้แต่ตรงตัวนี้ก็ชาร์จมือเลยนะถ้าเอาเขาไม่ตายที่เข้าป่าตายแน่นอน1ตัวเนี่ยซัดตัวนี้ก่อนบันนี่บันนี่น้องอิดซัดเลยอ้อมีแช่มีแช่โอ้โหไม่ตายครับผมขาดนิดนึงเอาสวยหรูครับดับแช่ไปแล้วเดี๋ยวว่าไปไหนวะเอามาอยู่ตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะต้องบอกว่าเขานัดแนะกันมาเป็นทีมโอ้ยค่อนข้างดีฮะถึงจะโดนเกาะสลายนะครับแต่ก็เท่านั้นเหมือนกันโอ้ยโดนไปครับรอดอยู่รอดอยู่น่าจะรอดกันอยู่นะครับน่าจะเหลืออีกตัวเดียวหรือเปล่าบันไซโอ้โอเคยังรอดอยู่นะฮะถึงแม้ยังรอดแต่เราจะไปทางไหนดีวะเนี่ยขอบินขึ้นมาข้างบนก่อนได้ไหมมุมยิงไม่มีฮะแหมดันกดพลาดไปเกิดผิดจุดโดนไป2-4ฮะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเราไปช่วยแจกแต้มสรุปแล้วไอ้เนื้อหาของเราในวันนี้คือมาปวดในหมวดอันนี้ใช่ไหมแต่ว่ายังชู้เลยเอาแล้วโดนไปครับตายไปแล้ว1ตัวนะฮะก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับในการที่ลุมกระทืบตัวเดียวแต่ตัวนี้เสียดายยังไม่ตายขาดนิดนึงในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตีตัวเลือดน้อยเองโดนเกาะสลายไปไม่เป็นไรโอ้แช่ฮะป้องกันได้นะครับนี่เรียกว่าเรามันมีแปนป้องกันอยู่ปั๊บ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 สวยหรูสวยหรูปล่อยไก่แล้วปล่อยได้ตาหน้านะครับแต่เราจะรอดตายหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะโอเคนะฮะโอ้เพื่อนของเรามาเอ้ยมาอยู่แน่นอนระดับนี้ฮะปาไปเลยครับผมโดนแน่นอนเอาไก่ไปกินไก่ธรรมดาเนี่ยไม่กดอะไรด้วยไก่ติดไฟฮะ4-2 มึงจะตีตัวเดียวตัววะมึงตีตัวเดียวกันเถอะเขาล็อกเป้าเราแล้วฮะเขาบอกว่าเอา1เดี๋ยวนุ่งเอาหนึ่งอะไรเย็นขอยิงอีกสักรอบก่อนขอยิงอีกรอบก่อนเทินเราซ้ำเทินซ้ำขอเทินซ้ำหน่อยเถอะโอ้โหเทินไม่มีซ้ำนะครับโอ้โหมาแล้วสิจัดเต็มด้วยนะครับในเรื่องดาเมจเรียกได้ว่าเป็น1จุดสนใจนะครับแจกไปที3ตัวอันนี้เป็นตัวที่3ของเราแล้วนะโดนไปแล้วครับโอ้โห1ดอก 4,700 นะฮะติดคลีด้วยโอ้นี่มันยังไม่ได้ทันทำอะไรเอาเรื่องอยู่นะแรงก็ได้อยู่ก็ประมาณนี้ดีกว่าฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นหมวดป่วนๆมาลองทดสอบการเล่นไก่ออกไข่หรือการเล่นไก่ให้ดูนั่นเองว่าเป็นยังไงบ้างฮะแต่บอกได้เลยว่ามันมากนะฮะสำหรับด่านซันโว 5v5 อย่าลืมไปเล่นกันละกันนะครับก็อาจจะมีโดนด่ากันบ้างนะฮะกับการออกไข่แบบช้านิดหน่อยนะฮะยิ่งมีไข่หลายใบยิ่งป่วนคนในเกมได้ดีสุดๆไปเลยนะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม